ภายใต้กรอบของกฎหมายและต้องไม่ใช้ความรุนแรงขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงค่ะก็เรียมเปิดตัวหนังสือพิมพ์ The Red News ฉบับแรกเดือนมิถุนายนนี้ค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะมีการชุมนุมใหญ่ในช่วงเดือนมิถุนายนว่าขอให้มีการเคลื่อนไหวภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญพร้อมกับเชื่อว่าผู้ที่มาร่วมชุมนุมไม่ต้องการทำผิดกฎหมายและกติกาของบ้านเมืองแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีแกนนำในอดีตบางคนแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าแม้แต่หลังเหตุการณ์เดือนเมษายนนอกจากจะไม่หยุดแล้วยังมีความพยายามทำให้รุนแรงขึ้นอีกจึงหวังว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามจะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะซึ่งขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มรุนแรงแต่จะไม่ประมาทส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นายจตุพรพรหมพันธุ์และนายณัฐวุฒิไสยเกลือแกนนำกลุ่มค่ะมีการเปิดเผยว่าได้มีการนัดชุมนุมคนเสื้อแดงอีกครั้งในวันที่27มิถุนายนนี้ที่ท้องสนามหลวงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในการดำเนินคดีกับกลุ่มคนเสื้อแดงและแสดงจุดยืนในการต่อต้านระบอบอมาตยาธิปไตยและขับไล่รัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งรูปแบบของการชุมนุมจะไม่ยืดเยื้อส่วนในวันที่1มิถุนายนนี้เวลา 9:00 น.จะไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้มีการสอบสวนพยานเพิ่มเติมในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเสื้อแดงทั้งหมดเพราะเห็นว่าการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนมี2มาตรฐานส่วนการเปิดหนังสือพิมพ์ The Red News แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงก็กล่าวว่าเป็นการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับประชาชนและนำเสนอข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงในสังคมไทยโดยอิสระตามรัฐธรรมนูญเน้นข่าวสารบ้านเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นโดยหนังสือพิมพ์ดังกล่าวจะมีขนาดเท่ากับแท็บลอยด์โดยคาดว่าจะมีการออกฉบับแรกได้ต้นเดือนมิถุนายนนี้นอกจากนี้ค่ะจะมีการนำเสนอข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rednews.com ค่ะเวทีอภิปรายสาธารณะเรื่องพรรคการเมืองสิ่งจำเป็นหรือส่วนเกินในระบอบประชาธิปไตยที่สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปียุบพรรคไทยรักไทยก็มีการตั้งคำถามถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงในการตั้งพรรคการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยติดตามจากคุณบุญเลิศมโนสุจริตชนค่ะนายจตุรนต์ฉายแสงอดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยที่ถูกยุบชี้ให้เห็นว่าตลอด2ปีที่ผ่านมามีกระบวนการทำลายพรรคการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เคยประกาศจุดยืนว่าไม่ยอมรับระบบพรรคการเมืองและแสดงบทบาทปกป้องรัฐธรรมนูญที่มีส่วนในการทำลายพรรคการเมืองแต่กลับประกาศจัดตั้งพรรคจึงเรียกร้องให้สังคมช่วยกันตรวจสอบเป้าหมายที่แท้จริงถ้าศึกษาดูดีๆพันธมิตรไม่เห็นด้วยกับระบบพรรคการเมืองต่อต้านระบบพรรคการเมืองด้วยซ้ำวันนี้พันธมิตรมาตั้งพรรคจึงไม่มีใครเข้าใจได้ว่าต้องการอะไรกันแน่นะครับจะต้องการมาปรับตัวเองสารภาพว่าตัวเองผิดไปแล้วหรือกำลังจะเข้ามาอยู่ในพรรคการเมืองเพื่อที่จะมาขัดขวางพรรคการเมืองอื่นๆหรือมาทำลายระบบพรรคการเมืองเวทีสัมมนาซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากพรรคการเมืองที่ถูกยุบนักวิชาการและอดีตส.ส.ร.ปี40เห็นตรงกันว่าขณะนี้ประชาชนบางส่วนให้ความสำคัญกับการต่อสู้นอกสภามากขึ้นเนื่องจากรู้สึกหมดหวังกับพรรคการเมืองที่อยู่ในอำนาจขององค์กรอิสระอย่างเช่นกกต.หรือศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับการแต่งตั้งในยุคคมช.ซึ่งทั้งนายพงเทพเทพกัญจนาอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยและนายนิกรจำนงอดีตรองหัวหน้าพรรคชาติไทยยืนยันความจำเป็นในการมีอยู่ของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแต่กลับพบว่ามีการสร้างกติกาโดยคนบางกลุ่มให้ยุบพรรคการเมืองได้อย่างง่ายดายทั้งที่เป็นกลไกสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและการเป็นสถาบันที่ยึดโยงกับความต้องการของประชาชนขณะที่นายคณินบุญสุวรรณอดีตส.ส.ร.ยืนยันว่ารัฐธรรมนูญปี40มีเจตนาสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายบริหารและรัฐสภาโดยมีพรรคการเมืองเป็นกลไกสำคัญแต่การรัฐประหาร19กันยายน2549คือต้นเหตุความอ่อนแอของพรรคการเมืองเนื่องจากมีการแต่งตั้งองค์กรอิสระขึ้นมามีอำนาจเหนือฝ่ายอื่นโดยไม่มีการทวงดุลขณะเดียวกันกลับมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามสร้างภาพว่านักการเมืองเลวร้ายเพื่อต้องการให้พรรคการเมืองล่มสลายเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่ดูเหมือนว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพยายามทำให้ประชาชนสาธารณชนมองเห็นว่านักการเมืองเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นส่วนเกินของสังคมเป็นเพราะมีความต้องการที่จะทำใ
เมื่อกี้ท่านอีกรพูดในการเมืองทำให้การเมืองไทยล่มสลายแล้ววันนี้ได้ผลอย่างนั้นจริงๆการเมืองล่มสลายในท่ามกลางอะไรครับในท่ามกลางความแข็งแกร่งของระบบตุลาการขณะที่นายธีระสุธีวรางกูลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนยันความสำคัญของระบบพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านในเรื่องการจัดดุลอำนาจจึงทำให้พรรคการเมืองถูกลดความสำคัญขณะเดียวกันนักการเมืองต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ยอมรับและมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองบุญเลิศมโนสุจริตชนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานทางด้านของอดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติยืนยันค่ะว่ายังไม่ได้รับการทาบทามให้เป็นรองหัวหน้าพรรคการเมืองตามที่มีข่าวพร้อมทั้งยืนยันด้วยค่ะว่ายังไม่คิดจะลงเล่นการเมืองในช่วงนี้พลเอกสนธิบุญรัตน์กลินอดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมช.ได้เปิดเผยค่ะว่ารู้สึกแปลกใจกับกระแสข่าวที่ตัวเองจะเข้ามาเป็นรองหัวหน้าพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นหัวหน้าพรรคและไม่รู้ที่มาที่ไปของข่าวนี้เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการทาบทามหรือประสานจากบุคคลหรือพรรคการเมืองใดให้เล่นการเมืองและส่วนตัวก็ยังไม่พร้อมที่จะเล่นการเมืองด้วยมีชื่อเป็นรองเขาจริงไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้กันนะก็คงเขียนจะหลุดหรือว่าจริงแล้วไม่รู้เรื่องนะเราไม่ได้รับการทาบทามอะไรไม่มีด้านพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคอดีตอธิบดีกรมตำรวจกล่าวว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นหากทหารจะตั้งพรรคการเมืองแต่เห็นว่าทุกคนต้องนึกถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักส่วนวันนี้ค่ะมีพิธีวางพวงมาลาในงานเยี่ยมสถานฝังศพและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่พระยาบวรราชนายกหรือเชคอามัดจุฬาราชมนตรีคนแรกของประเทศไทยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่33โดยมีบุคคลสำคัญหลายคนไปร่วมงานเช่นนายอัคราธรจุฬารัฐประธานศาลปกครองสูงสุดนายมานิดบินชมาร์กเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีคนในตระกูลบุญนาคและชาวไทยมุสลิมเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเรื่องของการปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ค่ะซึ่งก็จะทำให้ประชาชนได้สถานีโทรทัศน์ที่ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจค่ะนายสาธิตวงศ์หนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในการเป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยว่ารัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูปสื่อภาครัฐที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้นเพื่อศึกษากำหนดรูปแบบและโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมของสื่อภาครัฐโดยให้มีการศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับแรกและต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะให้เป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะผลักดันให้สำเร็จภายในรัฐบาลชุดนี้นายวรากรสามโกเศสในฐานะประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าวเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้ร่วมการประชุมถึง7ครั้งเพื่อต้องการให้สื่อของรัฐเป็นสื่อที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนโดยไม่ได้มุ่งเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลและนักการเมืองแต่ก็ต้องเป็นช่องทางให้รัฐใช้เป็นกระบอกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชนด้วยขณะที่นายสมเกียรติตั้งจิตวณิชหนึ่งในคณะกรรมการเปิดเผยว่าปัญหาการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ผ่านมาคือถูกแทรกแซงจากการเมืองและการแสวงหาผลประโยชน์โดยกลุ่มธุรกิจมาโดยตลอดพร้อมทั้งขาดการสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพองค์กรและคุณภาพรายการจึงเสนอให้ปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกลับไปสู่วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการสำหรับโครงสร้างองค์กรในระยะเฉพาะหน้าควรแปลสภาพเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชนพุทธศักราช2542โดยการออกพระราชกฤษฎีกาปรับเปลี่ยนไปสู่องค์การมหาชนตามกฎหมายพิเศษภายใน3ปีและกำหนดโครงสร้างที่มาของคณะกรรมการเพื่อสร้างความเป็นอิสระแก่องค์กรให้ยากต่อการแทรกแซง
ส่วนทางเลือกอื่นคือการปรับเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษหรือ SDU แต่ก็ยากในการเป็นอิสระจากการเมืองและต้องให้บริการแก่หน่วยงานที่สังกัดคือกรมประชาสัมพันธ์เป็นหลักส่วนอีกทางเลือกหนึ่งนะคะคือรัฐวิสาหกิจแต่พันธกิจก็จะไม่สอดคล้องกับการเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งต้องแสวงหาผลกำไรหลังจากรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วนะคะคณะกรรมการปฏิรูปสื่อภาครัฐก็จะรวบรวมประเด็นสำคัญส่งมอบให้กับรัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะสังคมไทยค่ะเป็นสังคมที่มีความรักความสามัคคีความมีน้ำใจแม้แต่ชาวต่างชาติเองยังคงชื่นชมสังคมไทยหากวันนี้ค่ะสังคมไทยเองขาดความรักความสามัคคีแล้วอาจจะนำพาประเทศไปสู่ความล่มสลายได้แต่เชื่อว่าคนไทยทุกคนค่ะไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นติดตามได้จากสามัคคีคือพลังค่ะสังคมของคนไทยเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความรักความเอื้ออาทรความมีน้ำใจที่มีต่อกันตลอดมาแต่ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาภาพ